ไม่ไม่มีมากกว่านั้นนะคะอะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเม้น ready พร้อมแล้ว if you're ready please text ready in the comment นะคะ text ready ถ้าพร้อมแล้วนะคะพิม์ ready บอกส่งสัญญาณบอกครูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเร็วกว่าทุกๆวันนะคะเนื้อหาอาจจะไม่ได้เรียงเนาะวันนี้ครูส้มมีไอเดียจะ สอนเรื่องนี้อ่ะก็เอามาสอนกันคืออาจจะไม่ได้เรียงลำดับหนึ่งี่หนะคะแต่เชื่อว่าคนที่มีพื้นฐานบ้างอยู่แล้วเนี่ยน่าจะตามทันนะคะน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะคะคุณชยยุทธพร้อมใช่ไหมคะอ่ะมายินดีต้อนรับคุณนิสาคุณจีจี้คุณเตยนะคะวันนี้ถามครูส้มหน่อยไหมว่าคุณทำอะไรวันนี้ทั้งวันที่ผ่านมาแล้วถามครูหน่อยว่าคุณทำอะไร คุณทำอะไรถ้าจะถามว่าคุณทำอะไรจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรอันนี้เป็นคำถามของครูนะคุณจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษเลือกมาหนึ่งคำครูเขียนไว้ให้มีตัวเลือกนะคะ what when where why อ่ะสมมุติมีให้เวลือก what when where why วันนี้คุณทำอะไรอะไรภาษาอังกฤษคืออะไรอะไรภาษาอังกฤษคืออะไร what คุณนี่พรพพานเก่งมาก นะคะ what ดังนั้นขึ้นต้นด้ what แล้วจะไปต่ออย่างไงไปต่อได้เปล่าเก่งมากคนที่ตอบมาว่า what เลือกถูกแล้วครานี้หลังจาก what เราจะไปยังไงต่อ what do หรือ what did what do หรือ what did ประโยคเต็มนะคะ what do you do หรือ what did you do ความตั้งใจถามคือวันนี้ทั้งวัน่ะ มันผ่านมาแล้วเออนี่มันค่ําคือแบบเลิกงานแล้วหรือว่ามันเป็นช่วงท้ายของวันแล้วนะักเรียนจะไปถามฝรั่งแบบนี้หมายถึงสิ่งที่ที่ถามมันผ่านมาแล้วจะเป็น what do you do หรือ what did you do คุณชาตอบว่าเป็น what did you do what did you do today คุณจีจีบอกว่า what did you do มี what do you do ไหมคุณ frg นะคะ what do you do อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้มันยังพระาทิตไม่ตกดินเลยใช้เป็น what d o you do ไหมตรงนี้นะคะถ้าโจทย์ของครูบอกว่าตั้งใจถามถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ที่ผ่านมาคุณทำอะไรครูขอเฉลยเป็น what did you do นะคะเหมือนที่คุณพิมมี่เขียนมาดู oh, เป็น what did you do today what did you do Today นั่นเองค่ะนะคะอาเก่งมากเลยไหนใครตอบผิดบ้างชิว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 พ์ว่ามี M E มีหรือตอบผิดค่ะแล้วไงอ่ะไม่ได้ซีกันเนาะไม่ได้ซีเรียสนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนโจทย์ให้ก็จะเป็น What did you do today อ,อยู่ที่ทำงาน What did you do at work todayWhat did you do in the office today นั่นเองค่ะแต่คราวนี้ ถ้าเกิดอยากจะถามว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ดูนะการเปลี่ยนเทนส์ของเราเปลี่ยนเป็น continuous เปลี่ยนเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้อยากรู้ว่าที่คุยกันอยู่ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ขึ้นต้นประโยค w h a t เหมือนเดิมแต่ถามว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้มันจะต้อง do เป็น doing do เป็น doing What ไปไงอะจะไปยังไงต่อ What do you หรือ What did you หรือ What are you เอาคำตามหลังมาให้ถูกก่อน What ตามด้วยอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่อยากจะโทรมาเช็คจะชวนไปกินข้าวจะชวนไปเที่ยวก่อนจะชวนเขาถามเขาก่อนไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ What are you หรือ What do you หรือ What did you ในเมื่อคำข้างหลังครูใบให้แล้ว Doing Doing นะคะอัานไหนดูสิคุณชาใช้เป็น what are ใช่ไหมมีใครได้ต่างจากเพื่อนไปไหมเออไหนาดูสิยังไม่ยากเหมือนกันหมดเลยนะคะใช้เป็น what are you doing what are you พูดเร็วๆนิดนึงนะคะจาก what are you doing กลายเป็น what are you doing what are you what are you ถ้าเกิดฟังแบบ ผ่านมันจะเหมือนเสียง what do you โดยซ้ำจะฟังเหมือนแบบ what are you doing what do you doing แต่จริงๆมันไม่ใช่ do you นะถ้าเป็นการเขียนก็ต้องใช้คำว่า or แต่เสียงมันเหมือน de เพราะว่าเสียง what ถ o มันไปลิงก์กับ r เฉยๆกลายเป็น what t, what are you doing แต่หลายคนฝรั่งจะเสียงเป็น de what are you doing นั่นเองค่ะไหนดูสิคุณ frd เย่ข้อนี้เก่งมากเลย ถูกต้องคะ่ะถูกต้องคะ่ะคุณสิระคุณถามครูว่าตอนมัธยมปลายครูเรียนสายไหนถามครูถึงสมัยกี่ปีที่แล้วเนี่ยเกือบโอ้เดี๋ยวนะมัธยมปลายสิบหกปีป้าเกินสิบปีแล้วนะเดี๋ยวครูขอคิดก่อนมัธยมปลายเหรอคะเรียนสายวิทย์ค่ะ วิทย์สายแข็งนะคะเป็นโรงเรียนสายวิทย์ไม่มีสายศิลป์ให้เลือกครูเรียนที่จุฬาพรมุกดาหารนะคะถ้าเกิดใครรู้จักคงจะรู้ว่ามันเป็นโรงเรียนสายวิทย์อย่างเดียวนะคะดังนั้นก็ไม่รู้อะไรพัดมาให้มาเอาดีทางสายภาษาตามไปดูคลิปครูส้มนะคะเคยเมาไว้เคยเมาไวแ้แหละอ่ะต่อไปนะคะถ้าจะถามว่าเมื่อคืนนี้คุณโทรหาฉันหรอ หรือว่ามือลั่นกดมาแบบไม่ตั้งใจเพราะว่าตื่นเช้ามาฉันเห็น Miss Call ของคุณก็เลยมาถามให้แน่ใจว่าไอ้น,นี่ใครกดมาคุณกดเองเหรอหรือว่าใครกดผิดมาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เป็นอดีตการคุณโทรหาฉันหรอเฮ้ยไปยังไงแบบน,นี้นะ่ะโทรหาฉันหรอจะเอาอะไรขึ้นต้นประโยคเอา t where, why, when ขึ้นต้นประโยคได้ไหม ฟังคำถามดีๆโทรหาฉันหรอดังนั้นคำตอบมันจะเป็นสถานที่ได้ปะไม่ได้โทรหาฉันหรอมันก็จะมีแต่ yes กับ no โทรหา yes ไม่ no ในเมื่อคำตอบเป็น yes กับ no คุณจะเอาอะไรขึ้นต้นประโยคครูมีให้สามเกลอ are you ครูมีให้สามเกลอ do you did you หรือ are you เอามีให้แค่นี้ Are you do you did you ขอสามตัวนะนะคะขอช้อยส์แค่สามแค่สาตัวขอช้อยส์แค่สามตัวเมื่อคืนนี้โทรหารฉันหรอ Are you do you did you ไหนะครูขอดูคำตอบนะคะใครยังมาไม่ได้ทั้งประโยคไม่เป็นไรเลือกมาให้ถูกช้อยส์ก่อนนะคะมีให้ Are you call me last night Do you call me last night หรือ Did you call me last night ขึ้นประโยคยังไงถ้าคุณขึ้นหัวประโยคถูกแล้วที่เหลือคุณก็จะง่ายขึ้นนะคะในครูขอเช็คของคุณสุดที่มานะคะเลือกเป็น Did you เพื่อนเห็นด้วยไหมถ้าคิดว่าถูกต้องถ้าคิดว่าถูกต้องพิมพ์คำว่า correct ขอ C ตัวเดียวเม้น C มา confirm คำตอบของคุณสุดที่มาแต่ถ้าบอกถูก ต้องแค่50%ซพิมห์50ลงมาให้รู้กันว่าถูกต้องแค่50ที่เหลือมีอะไรแก่ดังนั้นเราบอกเคลื่อนได้คุณจีจี้บอกว่าถูกต้องค่ะให้ C cat ถูกต้องแบบร้อยเปอไหมถ้าคิดว่าคําตอบนี้ที่ครูขึ้นกระดานให้ของคุณสุธิมาถูกต้องร้อตอบ C มาถ้าคิดว่า50%าตอบ50มาซึ่งคําตอบตรงนี้นะคะถูกต้อง แค่ตัวขึ้นต้นอแต่คุณต้องดีใจด้วยว่าเฮ้ยขึ้นประโยคถูกแล้ว did you เพราะอะไรเป็นอดีตการมนะมันมีคำว,ว่า last night ประกบไว้ดังนั้นความเป็น last night is in the past มันเป็นอดีตการแล้วเป็นภาพขาวดำดังนั้นจะ are you do you ไม่ได้เมื่อคืนทำใช่ไหม did you มาเลยแล้วจะมาติดตรงคำว่าโทรหา ภาษาอังกฤษคือ call แต่คราวนี้คุณสุธิมาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นอดีตการเราก็ต้องเติม ed ลงไปเป็น past tense ช่องสองซึ่งตรงนี้มีเหตุผลแต่คราวนี้การเติมช่องสอง ed called แบบนี้จะต้องทำในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่าซื่อๆเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะเช่น I called you last night บอกเล่าว่าฉันโทรหาคุณเมื่อคืนนี้ แต่ถ้ามันเป็นประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธฟังดีๆถ้ามันเป็นประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนั่นคือคุณโทรหาฉันเปล่าเมื่อคืนนี้มีดิสมาปักไว้แล้วเราจะไม่ผ่านเจ้าของจดไว้นะคะประเด็นนี้ไม่ยากเกินไปนะคะครูขอให้จดไว้เลยนะคะดังนั้น did you call me last night did you call me last night จบตรงนั้น นั่นเองค่ะโ okay, อเคเนาะถ้าเกิดเกตคำอธิบายตรงนี้นะคะถ้าคิดว่าเข้าใจเกตแล้วนะคะผ่านได้ PASsP ตัวเดียวส่งสัญญาณมาให้หน่อยเร็ว PASs ส่ง P มาตัวเดียวแล้วจะรู้แล้วจะ move on กันไปโจทย์ข้อต่อไปค่ะผ่านไหมผ่านไหมเออขอบคุณคุณแอนขอบคุณคุณจีจีนะคะดังนั้นเราจะใช้ did you call นั่นเองค่ะ ผ่านนะคุณชาอาเก่งมากสันวาเกตนะคะเก็ตนะคะผ่านไปค่ะเอา้าตกลงโทรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณถึงโทรหาฉันเมื่อคืนนี้เป็นอะไรทำไมคุณถึงโทรหาฉันถามต่อถามต่อโทรมาเพื่ออะไรโทรมาทำไมแต่นั้นคาว่าทำไมเห็นไหมเริ่มสร้างประโยคเดี๋ย,ยาวขึ้นแหละจากโครงเดิมตรงนี้ยังยึดเรื่องความเป็นอดีตการอยู่เลยแต่จะถามเพิ่มไงว่าโทรมาทำไม อมีธุระอะไรจะโทรมายืมเงินหรอให้ช่วยเหลืออะไรเอหรือว่ามือล้านกดมานะอ่ะจะเอาอะไรลงประโยคต่อไปนี้นะคะได้ยินเสียงจิ้งจกไหมจิ้งจกช่วยตอบหน่อยเมื่อคืนนี้โทรมาทําไมจะอะไรขึ้นต้นประโยคอา้ามันก็ไม่ยากแล้วคนนี้ถ้าโครงเราได้โครงเก่าได้และคําว่าทําไมเรารู้รู้เปล่าคําว่าทําไมภาษาอังกฤษคืออะไร ตรงนี้ต้องรู้นิดนึงนะคือแบบไม่ไรู้แบบเป็นศูนย์เลยเนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังครูฉเฉลยนะแต่ถ้าคุณพอรู้สับบ้างมาตอบมาวายเก่งมากเลยทุกคนคะ่ะที่ตอบมาอูชื่นใจชื่นใจชื่นใจคุณพิมมี่คุณการนาคุณเจเน่คุณนิสาไม่พลาดคุณเตยแหมสับค่าสับค่าสับคาปังมากวายนะคะเอ้ยเห็นไหมเนี่ยเอาไปสื่อสารได้แล้ว ฝรั่งโทรมาแล้วก็เลยแบบ why แล้วไปยังไงต่ออ้าวก็ last night มันเป็นอดีตคุณส้มบอกว่าใช้ดิตเลยถูกต้องปะ why did you call me last night เฮ้ยเป็นประโยคแล้วว่าออกเสียงสินี่คุณแต่งได้เองเลยนะเนี่ยครูอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนซึ่งถูกต้องเห็นไหมคุณสุดที่มารอบนี้เห็นไหมเมื่อกี้มาแบบคอ l เติม ed แต่คราวนี้ครูบอกผิดนะรอบสองยังไม่ล้มเลิกยังพยายามต่อ ถูกต้อง Why did you call ไม่มีอีดีแล้วรอบนี้เห็นไหมเก่งปังมากเลยอัปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วใครที่แบบเย่ yeah, รอบนี้ถูกแล้ว Nail it นะคะมี me, M E ให้ครูรู้หน่อยว่าเฮ้ยถูกเด้อหรือใครที่ไม่ได้หรือใครที่ไม่ได้เขียนมาเป็นประโยคแต่แบบถูกรู้ว่าตัวเองถูก M E มีหน่อยเร็ว M E มี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  I nailed it I nailed it มีอ่ะอุ้ย,ยจะตกแคร่นี่นั่งสอนที่แคร่นะคะแคร่ภาษาไทยก็คือแคร่ใช่ไหมเหมือนเตียงไม้เหมือนเตียงไม้เ,มเ,ตไมเตียงไม้ไผ่นะคะ <laughs> นี่มันก็จะค่่าแล้วด้วยแหละนะคะก็เลยมาเซฮายบ e g e t stuck. Uh. Why did you call me last night เก่งมากคุณออนอุมาเอาล่ะคราวนี้นะคะถ้าอยากจะบอกว่า คุณอยากบอกอะไรกับฉันเมื่อคืนนี้พระคือเงี้ยวเทเลบนครูส้มได้ใจเนาะเห็นนักเรียนตอบถูกหน่อยไม่ได้อูยัดประโยคยาวให้เลยคราวนี้นะเราจะไปถูกไหมคุณอยากบอกอะไรกับฉันเมื่อคืนนี้คุณให้เวลานะไม่ได้เร่งนะพอรู้ว่าข้อนี้ประโยคยาวนะคุณแอนเก่งมากเลยเนื้อ d ิตไรต์เกิร์ต คุณอยากบอกอะไรกับฉันประมาณว่าโทรมาแล้วฉันก็รับสายแล้วเสียงก็แบบสัญญาณก็ไม่ดีเลยคุยกันไม่เข้าใจตกลงคุณอยากบอกอะไรกับฉันบอกอะไรกับฉัน tell me เฮ้ยอันนี้ก็แปลงยังเบสิกอยู่นะบอกฉันก็คือ tell me แต่นี้คุณอยากบอกอะไรกับฉันคุณก็เอาคำว่าอะไรไปไว้หน้าประโยคเหมือนเดิมแล้วที่เหลือมันจะต้องเป็นรูปอดีต ตามด้วยดิ y ยูหรือดูยูล่ะเคยตกลงกันไว้ว่าไงเอ๊แมงหวีตัวนี้มาแมงหวีตัวนี้คุณอยากบอกอะไรกับฉันเมื่อคืนนี้ไปหัดพูดกับมดกับแมงไปเรื่อยๆนะคะนี่คือคอนเซปต์ของการฝึกพูดก่อนที่จะฝึกพูดได้คุณจะต้องคิดสร้างประโยคให้ได้ดังนั้นฝึกพูดกับมูมาก,กาไก่ไปพลางๆก่อนที่ประเทศจะเปิดให้มันสมมติประเทศเปิดแล้ววันหนึ่งที่โควิดมันสามารถ To, to when someday COVID is under control, ah, traveling is easier, so we'll get to speak English with more foreigners. Until then, we can try practicing English at home. Until then, we can try practicing English online with Chrisom. Chrisom until then แปลว่า ว่าจะถึงวันนั้นคุณก็ฝึกก่อนได้นะพูดกับต้นไม้ต้นไร่ไปแบบนี้คุณเห็นสภาพแวดล้อมที่ครูอยู่ไหมจากภูเก็ตมาอยู่นครพนมเฮ้ยครูสอนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ดังนั้นคนเรียนทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนได้ทุกที่เช่นกันนะเอาไปยาวแล้วนะคะคุณนิสาบอกว่านี่ครูหนูตอบมาเป็นประโยคยาวแล้วเช็คให้หน่อยสิคุณอยากบอกอะไรกับฉัน What did you want tell me last night? ฮ hmm. มเป็นประโยคที่น่าสนใจและสวยด้วยนะคะประโยคนี้ <c oughs> เพื่อนๆคิดว่ายัางไงถ้าเกิดถูกหมดเต <ern> ิม C ถ้าถูกหมดต <ern> เติม C เขียนเขียนบอกเพื่อนว่า <ern> correct พิมพ์เมน C มาถ้าถูกแค่50มันจะต้องมีอะไรมาปักไว้อยู่นะเขียน <c oughs> 50มาให้เพื่อนนะคะนี่เป็นการช่วยกันดูแล้วเพื่อนคนตอบคนเรียนเกิดกำลังใจด้วยกันว่าเฮ้ยเราไม่ได้ เราไม่ได้แบบโดดเดี่ยวเฮ้ยมีคนมาช่วยดูด้วยนะนี่เป็นการให้กำลังใจกันด้วยนะคะเรียนด้วยกันไงเอามาคุณ SK บอกให้50หรอไม่ไม่ Ccat ใช่ไหมมีใครเพื่อน C-CAT correct ไหมอ๋อให้50กันมาทั้งหมดแล้วคุณรุ่งศัก์บอกเขียนมาให้เลยว่า tell ต้องตามด้วย to เป็น to tell แล้วประโยคนี้ จะได้ว่ายังไง What do you เบิงเด้อเบิงเด้อแป๊บหนึ่ง What did you oh, Sorry What did you want to tell me last night What did you เอาเป็นวรกเป็นเป็นวรกไปกับคุณสม้ม What did you want to tell me last night แล้วครนี้เอารวบเดียว What did you want to tell me last night <c oughs> เร็วไปไหม ถ้าฟังว่าเร็วไปคุณพยายามรวบคำว่า want to tell เป็น wanna tell นิดนึงนะมันจะเป็นภาษาพูดแล้วนะ what to want to tell want to tell me wanna tell me what want to tell me wanna tell me กลายเป็นวัน n านะคะว a นาาว a n านี่เป็นชื่อที่เลี้ยงของครูส้มเกี <laughs> ่ยวไหมพี่วานนาวานนาเออนั่นแหละเรียกเหมือนกันเลยวานนาวานนา Wanna tell me โอเคปะก็จะได้ What did you wanna tell me What did you wanna tell me last night นะคะ่ะเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยที่ช่วยเพื่อนที่ช่วยเกรดเพื่อนที่ช่วยให้คะแนนเพื่อนคุณกิจสริศคุณสุธิมาเก่งแล้วนะคะฝึกแบบนี้ต่อไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวครูฝากไว้อีกสักข้อสองข้อเนาะคือจริงๆครูจำได้ว่าเมื่อคืนนี้ครูให้โจทย์การบ้านแล้วจะตามไปเฉลยที่ IG ยังจำได้ คุให้การบ้านไปนะคะเดี๋ยวจะตามไปเฉลยนะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ที่ฉันจําโจทย์ได้นะเออจาได้แล้วมาจําได้ก็ตอนจะให้การบ้านครั้งต่อไปนี่แหละก็เลยเฮ้ยยังพ่อขางมูอยู่เลยเมื่อคืนนี้อล่ะถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าขอคิดโจทย์ก่อน ทำไมคุณถึงมาทำงานที่นี่ทุกวันอะยังใช้ได้อยู่นะโจทย์ยังยัง make sense <c oughs> อยู่เพราะว่าครูสม้มนะคะตอนกลางวันจะชอบมาอยู่บ้านสวนแล้วก็หอบข้าวของมาที่นี่คือจริงๆอ่ะก็อยากจะโชว์ให้ดูว่าที่ทำงานครูเป็นยังไงออฟฟิศที่เอามาวางไว้ตรงแคร่ตรงนี้แต่มันรกมากครูเกรงใจนักเรียนอ่าถ้าจะบอกว่า ทำไมคุณถึงมาทํางานที่นี่ทุกวันทําไมคุณไม่อยู่เป็นเป็นที่เป็นที่เป็นทางทําไมคุณไม่อยู่ที่ที่เดียวเออทาไมไม่นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะดีๆเป็นสตูดิโอหรือเป็นโต๊ะทํางานเป็นออฟฟิศทาไมคุณถึงทํางานที่นี่ทุกวันปะไปยังไงแบบนี้นั้นได้อยู่หะมันอาจจะฟังดูเหมือนประโยคแบบซุ่มๆเฮ้ยมาจากไหนอะแต่ครูให้เนื้อเรื่องแล้วนะคะว่าคุณ z o หอบออฟฟิศมาทํางานที่นี่ทุกวันเลยเนี่ยนะคะ บนแคร่นี้ก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทั้งสายชาร์จนุ่นนี่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเป็นพื้นที่ที่ห้ามไม่ใครเข้ามาจับต้องบอกพ่อแม่ไปเลยว่าไม่ต้องมาจัดให้หนูเพราะว่าถ้าอะไรมันหายไปสักชิ้นหนึ่งหนูจะหาไม่เจอแล้วหนูไม่อยากจะไปแบบบอกว่าแม่เอาไปพ่อเก็บไว้บอกพื้นที่นี้ห้ามมาใกล้นะคะอยู่ของมันจะสับสนกัน แล้วทำไมต้องมาทำที่นี่ทุกวันนักเรียนขึ้นต้นประโยคว่ายังไงอยากจะถามถึงเหตุผลทำไมเฮ้ยทำไมเฮ้ยง่ายเปะละ่ะ why เออทำไมคุณต้องแบบอะไรตื่นเต้นขนาดนี้นั่นแหละนี่คือการสร้างประโยคถ้าคุณรู้คำว่า why คุณขึ้นมาแล้วตามด้วยอะไร why did you หรือ why do you ด่านที่สองตอบให้ถูกด่านที่สอง why did you หรือ why do you ใจเต้นตุบๆดูซิจะตอบถูกกันหมดทุกคนหรือเปล่าสวัสดีคุณสาวิตรีนะคะจาก f c e e o o o เพิ่งเข้ามาใช่ไหมล่ะทันครูไหมเนาะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาแล้วไม่ทันนะคะรีเพลย์ได้นะคะคลิปนี้อินเทอร์เน็ตชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะเออน่าจะชัดพอถึงแม้ไม่มีกระดานแต่ครูออกเสียงให้ช้าพอคุณตามทันชัวถ้าตั้งใจและไม่ไม่เสียสมาธิก่อนนะคะคุณจีจี้ตอบ why do you คุณเตยตอบ why do you Why do you? คุณ SK Why d า you? ทำไมไม่ตอบ why did you? ขคอรที่มันผ่านมาพาเล่น why did you? หมดเลยที่พาเล่น why did you? ที่พาเล่น did you? What did you? หรืออะไรก็ตาม Di d you คืออะไรโจทย์ครูเป็น last night เมื่อคืนนี้เฮ้ยการเป็นเมื่อคืนมันเป็นอดีตไปปัก did you? แต่คราวนี้โจทย์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทุกทุกวันนิสัยกิจ,จวัตรทั่วไปของครูสม้ม ไม่ได้ทําแค่อดีตแต่สิ่งที่ครูทําทุกวันคือหอบของมานี่ทุกทุกวันดังนั้น every day every day เป็นเรื่องทั่วไปนิสัยกิจจะวัดความเป็นจริงคุณจะไม่ใช้ดิตอยู่แล้วดังนั้นตอบดูอยู่เก่งมากค่ะอะต้องได้แบบนี้สิเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาบ้างไหมชัดไหมคะอะชัดไหมคะคุณชยาพรตามได้ไหมตามทันไหม เนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเลิกงานหรือใดๆก็ตามนะคะดูซ้ำคลิปนี้ไม่พูดไม่โมเยอะไม่ได้อะไรเยอะโมเป็นช่วงๆโมเมาเป็นช่วงๆเก่งมากอะ Why ูอยู่ทั้งหมดเลยอะ่ะแมนแนนเวอร์เก่งมากนะคะเป็น Why do you Why do you work here every day Why do you work here every day Why do you work at your farmhouse every day นั่นเองค่ะเก่งมากเลยอ่าคำถามสุดท้ายเนะีครูอยากจะไปแต่ครูก็ยังยังแบบสนุกอยู่กับการที่แบบอุ่นเครื่องกับนักเรียนนะคะเก่งมากคุณนิภาพันธ์บอกว่า every day ใช้คา every day เขียนแยกกันนะจ๊ะ why do you work here every day why do you work there ถ้าคุณน่ะอยู่กับครูคุณอยู่ใกล้ๆกับครูคุณใช้คาว่า here เพราะ here คือที่นี่แต่ถ้าคุณอยู่ไกลตัวครูคุณอยู่นูน้นคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนรอก จังหวัดอะไรไม่รู้แต่ครูตัวครูอยู่ที่นครพนมคุณต้องเรียกว่า there why do you work there every day แต่ถ้าคุณตัวคุณามาอยู่ฟาร์มเฮาส์กับครูซ้มคุณจะใช้คำว่า why do you work here every day นี่คือความต่างเด้ออ่ะแต่นั้นโอ้ยครูซ้มทำได้ยังไงเนี่ยครูซ้มหอบมาทำงานที่ฟาร์มเฮาส์ที่สวนแล้วแล้วทำงานได้เหรอคุณทำได้อย่างไร เออจะชมครูนั้นแหละว่าเฮ้ยครูมีความสามารถเนาะเก็บข้าวของอะไรอย่างนี้หอบไปหอบมาคุณทำได้ยังไงเนี้ย it's amazing it's amazing what you are doing what you do every day is amazing คุณทำอยังงางไงนได้ยังไงคำว่ายังไงปักอะไรลงไปดูสิคุณจะลื่นไหลทนันทีถ้าคุณจับโครงสร้างได้คุณแค่เลือกตัวมาอยู่ข้างหน้าให้ถูกต้อง มีคำว่าอะไรบ้างอะไรมาสิ what when where why how what when where why how who หรือใดๆก็ตามที่เป็น wh question แล้วมันจะมีคำว่า how ด้วยคำว่าอย่างไรขึ้นต้นประโยคว่าอะไรจ้ะมาแล้วคุณสุที่มาไฟแรงมากเลยะ how ใช่ไหมคุณ sk ตอบอะไรเอา how ใช่ไหมแต่ถ้าคุณถามประโยคทั้งหมดเลยคุณจะเป็น how do you หรือ how did you หรือ how are you อันเลือกงานเลือกก็มาสังเกตดูนั้นสอนไปนี่คือให้คิดตามแล้วบางครั้งก็จะป้อนช้อยส์ให้เลือกคุณจะไปไม่ถูกคุณจะไปไม่ผิดถ้าคุณคิดตามถ้าคุณแค่แบบฟังอ้าปากอ้าปากแต่ไม่ออกแต่ไม่ออกเสียงฟังแต่ไม่คิดตามได้อยู่นิดนึงได้ฟังได้ฟังได้เข้าใจแต่พอคุณจะไปคุยกับคนคุณก็จะชินกับการอ้าปากแล้วก็ฟังคุณอาจจะฟังฝรั่งรู้เรื่องบ้าง แต่พอคุณจะตอบเขาคุณคุณชินกับการแค่ฟังไงแล้วคุณจะเอาอะไรไปตอบเพราะคุณไม่เคยได้แต่งประโยคหรือคิดเองดังนั้นนี่คือ opportunity ของคุณที่คุณจะฝึกคิดเองแล้วนะเวลาครูพาเฉลยคุณมีผิดบ้างถูกบ้างให้คุณจงภูมิใจไว้เลยว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราฝึกตามเว้ยอย่างน้อยเราได้คิดนะคะ ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ทํางานที่ฟาร์มาวเฮส์ว่าบ้านครูติดถนนที่รถกระบะเขาวิ่งขนดินอยู่ตลอดเลยแล้วมันก็ทําให้แล็ปท็อปของครูขึ้นฝุ่นแล้วในช่วงนี้นะคะ but that doesn't stop me from coming here มันก็ยังทําให้ฉันมันไม่ได้หยุดฉันอะล่ะคุณทําได้ยังไงทุกๆวันดังนั้นสิ่งที่ครูทําก็คือครูหอบข้าวของมาทุกวันที่นี่สิ่งที่ครูทําคือทําทุกวัน ไม่ได้อยากโฟกัสการที่ครูทำในอดีตหรือทำเมื่อวานนี้ครูหอบมาที่นี่ทุกวันดังนั้นความเป็นทุกวันนิสัยกิจ,จวัตรทั่วไปคุณจะขึ้นว่า how did you do that หรือ how do you do that เอาดีๆคุณเตยเริ่มเริ่มมีคำถามแล้วใช่ไหมเริ่มมีคำถามแล้วใช่ไหม how did ไหมทำอย่างนั้นได้อย่างไร how did you do that แต่คืนี้คุณตั้งใจจะถามครูถึงกิจวัตรของครูไม่ใช่หรอใช่ปะไม่ใช่ว่าเออครูทำในฟาร์มเฮาส์ในสมัยก่อนแล้วครูก็เลิกทำแล้วครูก็เลยมาเลา่าเล่าให้ฟังมาเมาให้ฟังมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าครูทําสมัยนั้นแล้วคุณก็ถามครู how did you do that แต่นี่ครูยังไม่เลิกเด้อพรุ่งนี้ครูก็ยังจะมาอยู่ดังนั้นนี่คือ habit ของครูอะ่ะมันเป็น r o รูทีนไปแล้วว่าตัวเอง ได้คำตอบอยังครูยังไม่เฉลยเลยนะแต่ครูให้คุณกลับถามตัวเองครูให้คุณคิดตามเห็นปะเนี่ยคือได้คิดตามแล้วถ้าคใครคิดตามตอบมา how did you หรือ how do you เริ่มมาเริ่มมาเหมือนกันแล้วเหมือนครูพยายามจะตบคําตอบให้มันมาเป็นซอยเดียวกันมาถนนเส้นเดียวกันซึ่ง work ค่ะ work ค่ะทุกคนตอบอะไรมาแล้วเคเนี้ยกลายมาเป็นอะไรเหมือนกัน <laughs> เหมือนกันหมดเลยควนี้ไม่มีใครเสียงแตกเลยอะ่ะ How do you? Oh, gang, Mark. Gang, How do you do that every day? Wow, that's amazing, You keep moving. How do you do that? How do you do that every day? Make sense. sense MS, That makes sense. Makes sense. เห็นด้วยไหมแต่ถ anyway, ้าเกิดเห็นต่างบอกได้นะคะว่าม so ันควรจะเป็น how did you เพราะอะไรขอให้มีคำตอบที่มัน reasonable ก็เดี๋ยวจะเอามาอภิปรายมาถกเอามาคุยกันในโอกาสต่อไปนะค่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะมันเริ่มจะมืดแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็จะต้องเก็บของแล้วด้วยนะจะต้องเก็บของแล้วด้วยแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนไปเจอกันใน S make sense, s e n ใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกันในไอจี hmm. เดี๋ยวจะโพสตเฉลยการบ้าน mm hmm. ข้อน,นั้นยิงติดไว้อยู่เลย mm hmm. ที่บอกว่า mm hmm. พ่อไม่อนุญาตให้ฉันขับรถให้ใครดูบ้างเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเอาคอร์สมีการโชว์ของคอส crush your goals 56 days นะคะดังนั้นใครที่สมัครไว้เรียนในคอสมาเจอกันตรงนี้ mm hmm. เพิ่มความคล่องไปด้วยนะคะอันนี้คุยเล่นกันไปเรื่อยๆไม่เครียดนะเอาล่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่และคิดว่าได้ประโยชน์นะคะว้าวให้ครูหน่อยเร็วนะ ให้กำลังใจกันหน่อย WOW แค่นี้รู้เลยว่าเฮ้ยนักเรียนเราชอบนักเรียนเราชอบ Follower เราชอบจะได้แบบ keep making this kind of content for you for your English learning for your improvement for your progress อะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดได้ประโยควาวให้หน่อยคุณอนะพอจะให้วาวแล้วว้าวยาวมากขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ย you know how to make me smile you know how to make me happy รู้รู้จะทำให้ครูยิ้มได้อย่างไรเอาวาวมาขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ Take care ค่ะทุกคน love you too Bye bye